สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Nomadland เป็นหนังในปี2020สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Frances m c n o m a n รับบท Fern Linda May รับบท Linda และ David s t a t e n รับบท Dave สำหรับเนื้อเรื่องนะครับ เฟิร์นหญิงวัย0กกว่าปีที่สูญเสียสามีไปแล้วเธอได้ทำงานที่บริษัทอเมซอนในหน้าที่ในฝ่ายจัดสินค้าที่นี่เธอได้รู้จักกับลินดาสาวสูงวัยที่ทำงานแผนกเดียวกับเธอลินดาจึงแนะนำให้เฟิร์นรู้จักกับเพื่อนที่ทำงานหลังจากเสร็จงานเฟิร์นชวนลินดามายัางรถบ้านของเธอซึ่งเธอได้แนะนำสิ่งต่างๆให้แก่ลินดาลินดาจึงดูด้วยความสนใจหลังจากวันนั้นลินดาจึงชวนเฟิร์นามานั่งคุยกัน เรื่องเงินเกษียณของเธอเธอบอกเฟิร์นว่าเธอทํางานมาทั้งชีวิตแต่ได้เงินจานวนน้อยนิดเท่านั้นลินดาจึงชวนเฟิร์นไปยังที่ RTR เพราะเธอคิดแล้วว่าเธอจะอาศัยอยู่ในรถบ้านเฟิร์นจึงถามว่า RTR คืออะไรเธอจึงตอบว่าเป็นที่ฝึกฝนสําหรับนักพเนจรเบื้องต้นเฟิร์นไม่ได้ตอบอะไรลินดาจึงบอกว่าเธอจะไปที่นั่นหลังจากที่ลินดาจากไปเฟิร์นพบว่า เพื่อร่วงงานล้มป่วยกระทันหันเธอจึงไปถามเรื่องนี้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะเธอคิดเลยว่าเธออยากลองไป ATR ระหว่างนั้นเองเมื่อเฟิร์นตัดสินใจเธอจึงไปยัง ATR เมื่อไปถึง ATR แล้วเธอได้เจอกับลินดาอีกครั้งลินดาดีใจมากๆที่ได้เจอเฟิร์นซึ่งคนที่คุมค่าแห่งนี้ชื่อบ๊อบบ๊อบได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาผู้คนจึงใช้เรื่องราวของกันและกันที่ ATR เฟิร์นยังได้เรียนรู้วิธีดูแลรถมากมายจากที่นี่ ทั้งการเปลี่ยนยางล้อรถและดูแลภายในรถต่างๆและที่แห่งนี้เองเธอยังได้พบกับผู้คนมากมายเธอบังเอิญได้เจอกับเดฟชายแก่ที่ออกมาใช้ชีวิตเป็นนักพเนจรเหมือนกันหลังจากที่ค่ายอาทีอาร์หมดลงทุกคนต่างแยกย้ายกันไปแต่เฟิร์นยังคงอยู่ที่นี่จนมีวันหนึ่งรถเธอเกิดยางรั่วเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากรถที่จอดอยู่แถวนั้นเธอจึงได้รู้จักกับสวังกี้สาวสูงวัยที่ออกมาใช้ชีวิตเป็นนักพเนจรเหมือนกัน สวังกี้จึงตอบว่าเฟิร์นว่าทำไมไม่มีอะไรไว้เปลี่ยนยางเพราะสำคัญมากแต่เธอก็ช่วยเฟิร์นเต็มที่จนยางรถเฟิร์นซ่อมเสร็จหลังจากนั้นทั้งสองก็มีมิตรภาพดีๆต่อกันสวังกี้นำของในรถเธอออกมาแจกผู้คนเธอบอกเฟิร์นว่าที่ทำแบบนี้เพราะเธอรู้ตัวว่ามีชีวิตอีกไม่นานเพราะเธอป่วยเป็นมะเร็งอยู่ผู้คนจึงมาเอาของที่เธอแจกหลังจากนั้นสวังกี้จึงบอกลาเฟิร์นและไปตามเส้นทางของตนเอง เมื่อสวังกี้ไปแล้วเฟิร์นจึงไปยังค่ายนักพเนจรแห่งหนึ่งซึ่งทีนั้นเธอทํางานเป็นผู้ดูแลคอยดูแลนักพเนจรคนอื่นๆที่นี่เองเฟิร์นยังได้เจอกับลินดาและเดฟอีกครั้งเฟิร์นลินดาและเดฟจึงใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการในที่แห่งนี้ทั้งชมกาแฟทํากิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นไม่นานเดฟล้มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเฟิร์นจึงไปเยี่ยมเดฟและนำของฝากไปให้ เฟิร์นจึงได้ทำงานที่ร้านเดียวกับเดฟเดฟที่หายป่วยแล้วก็มาทํางานร่วมกันกับเฟิร์นจนมีวันหนึ่งมีผู้ชายมาตามหาเดฟเขาแนะนําตัวว่าเขาคือลูกชายของเดฟเฟิร์นจึงบอกเดฟว่าลูกชายมาพบเดฟจึงพูดคุยกับลูกชายหลังจากนั้นเดฟจึงมาปรึกษากับเฟิร์นว่าเขาควรกลับบ้านไหมเพราะเขากําลังจะมีหลานแล้วเฟิร์นจึงแนะนําให้กลับไปเดฟจึงเดินทางกลับบ้าน เฟิร์นจึงใช้ชีวิตทำงานไปตามปกติจนเธอได้รับคลิปจากสวังกี้ที่ถ่ายคลิปลังนกมากมายส่งมาให้เธอเฟิร์นจึงขับรถทางไกลเพื่อไปหาสวังกี้แต่ระหว่างทางรถเฟิร์นเกิดเสียกระทันหันและต้องใช้เงินจํานวนมากในการซ่อมเจ้าของอูนแนะนําให้ขายรถแต่เฟิร์นไม่อยากขายแต่เธอก็ไม่มีเงินเธอจึงเดินทางไปยางบ้านของน้องสาวเพื่อขอยืมเงินน้องสาวเฟิร์นจึงให้เฟิร์นยืมเงินไปและชวนให้เฟิร์นมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน แต่เฟิร์นไม่อยากอยู่ที่บ้านเพราะเธอมีความสุขกับชีวิตแบบนี้เฟิร์นจึงนาเงินที่ได้รับมาไปซ่อมรถแล้วเดินทางต่อแต่เธอกลับเปลี่ยนเส้นทางไปยังบ้านของเดฟเมื่อถึงบ้านเดฟครอบครัวรเดฟตึงต้อนรับเฟิร์นเป็นอย่างดีเดฟดีใจมากที่ได้เจอเฟิร์นอีกครั้งและชวนเฟิร์นมาอยู่ด้วยกันแต่เฟิร์นปฏิเสธไปหลังจากอยู่บ้านเดฟได้ไม่นานเธอจึงกลับมายังค่ายนักพนจรและได้ทราบข่าวการตายของสวังกี้ นักพนจรจ,รจรึงต่างไว้อะไรให้กับการจากไปของสวังกี้เฟิร์นจึงได้พูดคุยกับบ๊อบอีกครั้งซึ่งบ๊อบบอกว่าเต้ผ <c oughs> <"Hey, S 2> ลที่เขาชอบใช้ชีวิตแบบนี้เพราะเขามีความสุขมากที่ได้พบเจอผู้คนตามที่ต่างๆที่เขาไปหลังจากนั้นเฟิร์นกลับไปบ้านที่เธอเคยอยู่กับสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเธอมองออกไปหลังบ้านที่เต็มไปด้วยทะเลทรา,ายแล้วหนังก็จบลงสำหรับความรู้สึกหลังรับชมนะครับ หนังไม่ค่อยมีอะไรครับเหมือนตามติดชีวิตคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเป็นนักพเนีจรและนักแสดงแสดงได้ดีมากครับสมบทบาทมากๆใครชอบหนังดราม่าแนะนำครับหนังยังได้รับรางวัลออสการ์ปี2021อีกด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ